เรื่องราวของเซนัวในเกมภาคที่2นั้นมีรากเหง้ามาจากปมในอดีตของเธอเซนัวเป็นชนพื้นเมืองชาวสกอตแลนด์ในช่วงศตวรรษที่8ครับบ้านเกิดของเธอตั้งอยู่บนหมู่เกาะออกนี่ซึ่งถัดขึ้นไปทางเหนือห่างจากแผ่นดินใหญ่เซนัวและแม่ผู้ให้กำเนิดจะมีลักษณะเหมือนกันครับพวกเธอจะมองเห็นโลกที่แตกต่างออกไปรวมทั้งการได้ยินเสียงกระซิบที่เกมเรียกเสียงเหล่านี้ว่าเดลฟิวรี่มันทำให้ทั้งสองถูกมองว่าเป็นคำสาปเป็นปีศาจร้ายไม่เว้นแม้แต่เซนเบลพ่อของเซนัวก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแสงสว่างหนึ่งเดียวของเซนัวก็คือดิเลียนคนรักของเธอที่ยอมรับเข้าใจและก็พร้อมจะเคียงข้างเซนัวครับแต่แล้วเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านคนแรกที่ชาวบ้านจะกล่าวโทษก็คือเซนัวหญิงสาวถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของคำสาปที่ทำให้เกิดโรคระบาดซึ่งหลังจากที่เซนัวยอมออกไปจากหมู่บ้านได้ไม่นานชาวนอตเมนก็เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนั้นพวกมันสังหารและก็สังเวยคนในหมู่บ้านจนราบคาบแน่นอนว่าดิเลียนก็ตกเป็นเหยื่อภายใต้โศกนาฏกรรมนี้เซนัวที่ตัดสินใจย้อนกลับมาในภายหลังเธอพบความจริงอันแสนเจ็บปวดหญิงสาวแตกสลายพร้อมกับเหลือเพียงความหวังหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการบุกไปยังนรกเพื่อหาทางฟื้นคืนชีพให้กับดิเลียนระหว่างทางเธอได้ไปเชิญหน้าต่อสู้กับศัตรูมากมายเลยครับฝ่าแดนประตูนรกไปจนได้พบกับเฮล่าแต่คำตอบของการพ้นทุกข์ของเธอกลับไม่ได้อยู่ในมือเทพเจ้าแต่มันขึ้นกับเซนัวเองสัจธรรมที่หญิงสาวค้นพบนับปลายทางก็คือมีเพียงตัวเธอเองเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนปล่อยวางแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเพราะคนรักที่ตายจากไปแล้วนั้นไม่อาจฟื้นคืนกลับมาไม่ว่าเธอจะต่อสู้ไปมากแค่ไหนก็ตามบทสรุปของเกมภาคแรกจะเป็นการค้นพบคำตอบชีวิตของตัวเอกนะครับเธอปล่อยมือจากดิเลียนได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เธอยังไม่ปล่อยออกไปก็คือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคนรักว่าเธอจะต้องยุติกระบวนการตามล่าชนพื้นเมืองไปเป็นทาสให้ได้ครับเธอจึงตามรอยสัญลักษณ์ของศัตรูแกล้งทำเป็นโดนจับแล้วขึ้นเรือข้ามทะเลไปยังฐานใหญ่ของพวกนอตเมนเรือขนส่งทาสของคณะนอตเมนต้องฝ่าพายุรุนแรงระหว่างการเดินทางครับท้ายสุดเรือก็อับปางเปิดโอกาสให้เซนัวรอดการโดนจับไปได้เธอลอยมาเกยตื้นพร้อมกับภาพและเสียงของเงามืดจากพ่อที่ปรากฏขึ้นมาหลอกหลอนเธออีกครั้งทุกครั้งที่เสียงของพ่อดังขึ้นนะครับประโยคต่างๆที่ได้ยินจะเป็นคำที่บั่นทอนจิตใจฉุดรั้งความรู้สึกแล้วก็สร้างความกดดันให้กับเซนัวเสมอแต่ทว่าเธอก็ยังแน่วแน่แล้วก็ก้าวข้ามไปได้ต้องบอกว่าในฐานะของคนเล่นผมยกให้เกมนี้สามารถส่งต่อความรู้สึกของเซนัวไปยังผู้เล่นได้ดีทีเดียวมันไม่ใช่แค่เสียงกระซิบที่รบกวนนะครับเสียงจากพ่อที่คอยกดดันแต่ว่าบรรยากาศฉากหลังก็หนักหนาไม่แพ้กันเพราะแม้จะขึ้นฝั่งมาได้เซนัวก็ยังต้องเผชิญกับลมและฝนที่พัดพาเข้ามาเป็นเกมที่ทำให้เรารู้สึกหนาวผ่านภาพที่ได้เห็นตรงหน้าไหนจะเป็นภูมิประเทศที่ถอดแบบมาจากสถานที่จริงได้เนี๊ยบสุดจากนั้นเรื่องราวจะเดินหน้าต่อเมื่อตัวเอกได้พบกับนอตเมนคนอื่นที่รอดมาได้การต่อสู้เกิดขึ้นครับแล้วก็เป็นเซนัวที่แย่งชิงดาบของศัตรูมาเป็นอาวุธประจำตัวเธอฝ่าฟันก้าวข้ามผู้ฆ่าทาสไปจนได้วัดฝีมือกับทอร์เกสเตอร์หัวหน้ากลุ่มนอตเมนที่พาทาสมายังไอซ์แลนด์เซนัวเอาชนะทอร์เกสเตอร์ได้ครับด้วยแนวคิดตั้งแต่แรกผ่านเสียงกระซิบที่ย้ำกับหญิงสาวว่าเธอจะสังหารชายคนนี้ไม่ได้เพราะผู้นำคณะนำพาทาสคนนี้จะเป็นคนพาเธอไปยังเป้าหมายที่เธอกำลังตามหาจากนั้นไม่ได้เห็นใบหน้าสายตาแล้วก็ท่าทีของทอร์เกสเตอร์เซนัวก็สัมผัสได้ทันทีว่าชายคนนี้เก็บงำความกลัวและก็ความเจ็บปวดเอาไว้ไม่ได้แตกต่างจากเธอเมื่อครั้งอดีตเขายอมบอกว่าสัญลักษณ์สีแดงที่ห้อยติดตัวเอาไว้ตลอดเป็นของโกชีผู้นำเผ่าซึ่งก็คือพ่อของเขานั่นเองทั้งสองเดินทางไปจนถึงหน้าทางเข้าหมู่บ้านที่ถูกกวาดล้างแล้วก็เผาทำลายโดยเดรเกอร์เรื่องเล่าในแถบสแกนดิเนเวียจะตีความให้เดรเกอร์เป็นพวกอันเดสเช่นเดียวกับดรอกเกอร์ที่ปรากฏตัวในกอร์ดวอลภาคที่4แล้วก็ภาคแร็กนาร็อกกันนะครับทว่าในเซนัวซาก้าเดรเกอร์จะเป็นเผ่ามนุษย์กินคนที่โจมตีชาวบ้านไปทั่วและทำให้พวกมันถูกจัดให้เป็นภัยอันตรายต่อกลุ่มของทอร์เกสเตอร์แน่นอนว่าเขาก็ออกอาการหวั่นเกรงให้เห็นได้อย่างชัดเจนทอร์เกสเตอร์จึงปฏิเสธที่จะเข้าไปในอาณาเขตของหมู่บ้านเขาถูกเซนัวมัดเอาไว้ที่เสาหน้าบริเวณทางเข้าจากนั้นเธอก็เข้าไปด้านในตามลำพังครับกระทั่งนิมิตในอดีตปรากฏขึ้นมาหลอกหลอนเซนัวเธอเสมือนกลับไปยังบ้านเกิดพร้อมกับได้กระจกอันเดิมกลับมากระจกชิ้นนี้จะเป็นไอเทมตัวแปรสำคัญที่ทำให้ตัวเอกสามารถใช้สกิลโฟกัสในระหว่างต่อสู้ได้ภาพอดีตยังมาพร้อมกับคำพูดของพ่อที่ย้ำนะครับว่าเซนัวไม่อาจละทิ้งอดีตไปได้ไม่ว่าเธอจะไปไกลจากบ้านมากแค่ไหนแต่อดีตของเราจะติดตามเราไปทุกที่เสมอจากนั้นเราจะเข้าไปภายในอาณาเขตของเดรเกอร์ครับพวกมันกำลังทำพิธีบางอย่างซึ่งณใจกลางพื้นที่พิธีกรรมจะมีผู้ชายคนหนึ่งถูกผูกตรึงเอาไว้ชื่อของเขาก็คือฟาดริเมอร์เราจะมารู้ภายหลังนะครับว่าเขากับเพื่อนร่วมหมู่บ้านออกเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านที่อยู่ติดกันทว่าพวกเขาถูกโจมตีและกำลังจะถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยเพื่อเรียกอิลเทกายักษ์จากใต้พิภพที่แยกแผ่นดินออกเป็นสิ่งเสียงเดรเกอร์บูชายักษ์ตนนี้ครับกระทั่งฟาดริเมอร์ได้รับความช่วยเหลือจากเซนัวทั้งสองหนีออกมาได้ทันเวลาแต่ปัญหาก็ยังไม่จบแค่นั้นเนื่องจากอิลเทกาจดจำเราได้แล้วและเธอกำลังออกตามล่าเครื่องสังเวยที่เธอสมควรจะได้รับฟาดริเมอร์อธิบายว่าเหล่าเทพโบราณได้จากดินแดนนี้ไปแล้วพวกเขาจึงต้องค้นหาเทพตนอื่นเทพองค์ใหม่ที่จะเป็นที่พึ่งซึ่งเหล่าเดรเกอร์ก็เลือกอิลเทกาให้เป็นเทพที่พวกมันเคารพบูชาอย่างไรก็ตามอิลเทกาไม่ใช่เทพในสายตาของชาวบ้านกลุ่มอื่น
เธอปกครองอาณาเขตดินแดนนี้โจมตีและก็ทำลายที่ต่างๆที่เธอไปเยือนยักษ์จะปรากฏตัวเมื่อตะวันลับฟ้าหลายคนพยายามจะฆ่าพวกยักษ์แต่ว่าทำไม่เคยสำเร็จจนนำพาความเชื่อมายังผู้คนนะครับว่ายักษ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะและอาจจะมีแค่เทพเจ้าเท่านั้นที่สามารถสังหารพวกมันได้ทว่าเทพเจ้าได้ทอดทิ้งดินแดนนี้ไปแล้วไอซ์แลนด์จึงเป็นหนังพื้นที่ต้องสาบมีเพียงช่วงเวลากลางวันเท่านั้นที่เราจะแน่ใจได้ว่ายักษ์จะไม่ปรากฏตัวแต่ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือช่วงเวลากลางคืนนั้นยาวนานขึ้นโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่แสงตะวันไม่เคยพาดผ่านพื้นโลกซึ่งเหมือนราตรีไม่มีวันสิ้นสุดไม่นานยุคสมัยของมนุษย์จะถึงจุดจบถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเซนัวกับฟรังกิเมอร์กลับมาที่ทางเข้าหมู่บ้านที่ถูกทำลายครับแม้หญิงสาวจะรู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องใช้งานทอร์เกสเตอร์อีกต่อไปแล้วเนื่องจากสหายคนใหม่ของเรารู้จักป้องประการโบกาวิกกี้เป็นอย่างดีฟรังกิเมอร์สามารถนำทางเซนัวไปที่นั่นได้ครับแต่ตัวเอกก็เลือกทำในสิ่งที่แตกต่างเธอยอมปลดเปลื้องพันธนาการให้กับทอร์เกสเตอร์จากนั้นพวกเขาทั้ง3ก็ออกเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของฟรังกิเมอร์สถานการณ์ในตอนที่ไปถึงก็คือดวงอาทิตย์ที่กำลังลับฟ้าเปิดโอกาสให้อิลเทกาที่ติดตามมาแยกแผ่นดินละแวกนั้นออกพร้อมกับการทะลักของลาวาเสมือนภูเขาไฟที่กำลังปะทุเซโนทำได้แค่วิ่งหนีเอาตัวรอดจนท้ายสุดอิลเทกาก็เปิดตัวให้เห็นโฉมหน้าของเธอครับยักษ์เพศหญิงที่มีร่างกายบิดเบี้ยวค่อยๆปรากฏตัวขึ้นจากพื้นดินร่างกายไร้เสื้อผ้าผิวหนังสีดำขรุขระใบหน้าสยดสยองกับสายตาที่อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกเกลียดชังเธอพูดกับเซนัวแค่ว่าเราต่างเป็นสัตว์ประหลาดและเจ้าเข้าใจสิ่งนี้ดีตอนนั้นเองที่ทอร์เกสเตอร์และฟรังกิเมอร์เข้ามาพาเซนัวให้ถอยห่างออกมาฟรังกิเมอร์เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อภูเขาไฟไปทุมันได้เปิดช่องว่างขึ้นในกำแพงที่ขั้นระหว่างมิดการ์ดและโยธันฮามยักษ์จากแดนตะวันออกข้ามมายังโลกของเราแล้วก็เริ่มเข็นฆ่าแล้วก็กินผู้คนนับตั้งแต่ตอนนั้นมนุษย์พยายามต่อสู้ขัดขืนพวกยักษ์แต่ก็มีมนุษย์บางกลุ่มที่ใช้ทาสเป็นเครื่องสังเวยให้กับยักษ์เหล่านี้และคนกลุ่มดังกล่าวก็คือบิออกชนเผ่าของทอร์เกสเตอร์ที่มีพ่อของเขาเป็นผู้นำมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมนอตเมนจึงตระเวนไปยังหมู่เกาะต่างๆแล้วก็เกณฑ์คนบนเกาะมาเป็นทาสเป้าหมายที่แท้จริงก็เพื่อการสังเวยนั่นเองครับเมื่อรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเซนัวก็จะบอกกับทุกคนว่าเธอจะฆ่ายักษ์ให้เองเพราะแม้แต่เทพเจ้าเธอก็ข้ามผ่านมาแล้ว I have killed a god, Fagrim. Nothing is impossible. เช้าวันต่อมานะครับฟากริเมอร์จะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับ Hidden Folk ว่ากันว่าพวกนั้นเปรียบดั่งเทพเจ้าที่แม้แต่ยักษ์ยังหวาดกลัวส่วน Hidden Folk ตามความเชื่อของชนพื้นเมืองในไอซ์แลนด์นั้นบอกเล่าเอาไว้นะครับว่าพวกนั้นคือเอลฟ์ที่สถิตอยู่ในโลกคู่ขนานมีลักษณะภายนอกและการแต่งกายเหมือนกับมนุษย์เราแต่เลือกที่จะซ่อนตัวไม่ให้มนุษย์พบเจอพวกเขาได้ง่ายๆ Hidden Folk จะเป็นตัวแปรสำคัญในการไขเบาะแสวิธีการกำราบยักษ์และมันทำให้เซโนต้องออกตามหาพวกเขาครับตัวเอกจะได้รับการทดสอบจาก Hidden Folk หลายสเต็ปมากๆครับตั้งแต่พัซเซิลที่ใช้สำหรับเปิดเส้นทางที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลสาบถ้ำแห่งความมืดที่ต้องใช้กลไกแสงสว่างสำหรับข้ามผ่านต่อสู้กับฝูงอสุรกายที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความมืดจนท้ายสุด Hidden Folk ก็ยอมรับในตัวเซนัวพวกเขาย้ำกับเราว่าไม่มีอะไรเกิดมาจากความว่างเปล่าเรื่องราวความเป็นมาของอิลเทกาก็ได้รับการเฉลยว่าเดิมทีอาณาเขตดินแดนนี้เคยเป็นพื้นที่สงบสุขและอุดมสมบูรณ์มาก่อนจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากที่ภูเขาไฟแอสยาระเบิดแปลสภาพพื้นที่โดยรอบให้ปกคลุมด้วยความมืดอากาศเป็นพิษขาดแคลนอาหารมนุษย์ต่อสู้กันเองซึ่งท่ามกลางผู้คนที่ดิ้นรนหญิงสาวคนนึงก็พยายามจะเอาชีวิตรอดเธอพาลูกน้อยไปซ่อนตัวในที่ที่ถูกเล่าขานกันว่ามันคือที่สถิตของเหล่า Hidden Folk เธอไปถึงที่นั่นจนได้ครับโดยสิ่งที่ทำต่อจากนั้นก็คือเธอส่งต่อทารกให้อยู่ภายใต้การดูแลของ Hidden Folk ในขณะเดียวกันเธอก็ทำสัญญากับแอสยาที่ตอนนี้ถูกมองว่าเป็นเทพตนใหม่ผู้โหดร้ายผู้หญิงคนนั้นยอมมอบชีวิตให้เพื่อรับพลังจากแอสยาตอนนั้นเองที่เธอกลายเป็นยักษ์พร้อมกับชื่อใหม่ว่าอิลเทกาจากนั้นเมื่อเซโนเจอโครงกระดูกของเด็กทารกเธอก็ได้รู้จักชื่อจริงของอิลเทกานะครับผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่าอินกุนพวกเขาจะทำพิธีกรรมแบบเดียวกับพวกเรเกอร์เพื่อเรียกอิลเทกาให้ปรากฏตัวจากนั้นเซโนจะเผชิญหน้ากับยักษ์ผู้ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแห่งความเครียดแค้นหญิงสาวตัวเอกช่วยตัดโซ่เหล่านั้นลงทั้งหมดกระทั่งในตอนสุดท้ายเธอก็เอ่ยชื่ออินกุลชื่อจริงที่อิลเทกาลืมเดือนไปแล้วพร้อมกับยื่นทารกกลับคืนสู่อ้อมกอดของผู้เป็นแม่ความเครียดแค้นค่อยๆสลายไปครับอินกุลสงบลงแล้วก็กลายเป็นหินไปในที่สุดเซโนทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าเธอสามารถเอาชนะยักษ์ในแบบที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนวีรกรรมของเธอส่งผลต่อความคิดของทอร์เกสเตอร์ด้วยครับเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากตามล่าคนอื่นให้มาเป็นทาสเขาทำทั้งหมดลงไปก็เพราะคำสั่งของพ่อและแน่นอนว่าพ่อทำแบบนั้นเพราะกลัวพวกยักษ์แต่ว่าตอนนี้ลมได้เปลี่ยนทิศทางแล้วเมื่อเซโนพิชิตยักษ์ตนแรกได้สำเร็จทอร์เกสเตอร์สาบานกับหญิงสาวว่าเขาจะไม่กลับไปบังคับให้ใครเป็นทาสอีกต่อไปและเขาก็มั่นใจว่าหลังจากรู้ความจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นพ่อของเขาจะร่วมต่อสู้กับพวกยักษ์ไปด้วยกันแน่นอนทั้ง3จะกลายมาเป็นพันธมิตรแห่งขบวนการปราบยักษ์นะครับพวกเขามีปลายทางต่อไปก็คือป้อมปราการโบกาวิกกีแต่ด้วยปัญหาเรื่องเสบียงที่ร่อยหรอพวกเขาจึงจำเป็นต้องไปแวะพักที่หมู่บ้านบาร์วิกซึ่งระหว่างทาง
แอสทริเดอร์ผู้นำของบารูวิกรอบโจมตีกลุ่มตัวเองแต่ว่าด้วยการเจรจาและข้อเท็จจริงเรื่องการเอาชนะยักษ์ก็ทำให้แอสทริเดอร์ยอมลดดาบของตัวเองเหตุผลที่ทำแบบนั้นก็เพราะว่าบารูวิกก็ประสบปัญหาเรื่องยักษ์เช่นกันเธอเล่าให้ฟังว่าตอนนี้หมู่บ้านของเธอกำลังขาดแคลนอาหารอย่างหนักเพราะยักษ์โตปัญหาขวางพวกเธอไม่ให้ออกทะเลแอสทริเดอร์จะนำทางเราไปยังบารูวิกนะครับทั้งสองจะผ่านโซนหน้าผาริมทะเลตรงนั้นเองที่เราจะได้ยินเสียงยักษ์คำรามขึ้นมาจากเบื้องล่างแอสทริเดอร์บอกว่ายักษ์ตัวนี้มีชื่อว่าสวาริซีThat's him. That's him. Can you hear him? You can. Shalvarisi, the sea giant. Do you see? Where is he?พลังของมันคือการมาพร้อมกับพายุนั่นทำให้ดินแดนนี้ไร้แสงอาทิตย์ติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วแอสทริเดอร์เป็นลูกสาวของผู้นำกลุ่มเธอเป็นสายเลือดคนเดียวที่ยังรอดชีวิตมาได้ส่วนการตายของพ่อนั้นมีเหตุมาจากความไว้ใจครับกระทั่งพ่อถูกหักหลังจนนำไปสู่ความตายเซโนจะแยกตัวไปยังพื้นที่ชายหาดเพื่อค้นหาเบาะแสของยักษ์แห่งท้องทะเลเมื่อไขปริศนาทั้งหมดจนครบฮิดเดนโฟกจะส่งเสียงพร้อมกับแสดงภาพย้อนอดีตที่เห็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นชาวบ้านแห่งบาร์วิกที่คอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอมากระทั่งเมื่อยักษ์ปรากฏตัวพร้อมกับเหตุภูเขาไฟแอสยาปะทุขึ้นมาครับผนวกกับขบวนการตามล่าทาสของพวกบิยอร์กที่ส่งผลกระทบมาถึงบาร์วิกชายคนนี้หวาดกลัวพวกบิยอร์กเขาจึงยอมทรยศผู้นำหมู่บ้านส่งผลทำให้ผู้นำคนนั้นต้องตายซึ่งก็คือพ่อของแอสทริเดอร์นั่นเองหลังจากนั้นไม่นานความลับก็ถูกเปิดเผยชายคนนี้จึงถูกชาวบ้านขับไล่เขาจมหายลงไปในทะเลกระทั่งมหาสมุทรก็พัดพาร่างของเขากลับเข้าฝั่งพร้อมกับแปรเปลี่ยนเป็นยักษ์แห่งท้องทะเลสวาริซีในที่สุดเราจึงกลับไปบอกเรื่องนี้กับแอสทริเดอร์เธอจึงเล่าให้ฟังว่าคนที่ทรยศพ่อของเธอก็คือคนนอกเผ่าที่รับเข้ามาตอนนั้นสถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่ทั้งเรื่องยักษ์และการจับคนมาเป็นทาสพอมีคนนอกมาขอความช่วยเหลือเผ่าของเธอก็ยินดีรับเข้ามาอุ้มชูแต่ว่าท้ายสุดนะครับชายคนนี้ก็หักหลังส่งผลทำให้เธอตัดสินใจขับไล่เขาออกไปซึ่งชื่อจริงของมันนี่ก็คือแซกเกียเมื่อรู้ชื่อจริงกลุ่มตัวเอกจึงวางแผนว่าจะใช้ไฟโจมตีเพื่อล่อให้แซกเกียออกมาจากถ้ำในขณะเดียวกันฟากริเมอร์จะทำพิธีอัญเชิญพระอาทิตย์เพื่อให้แซกเกียพบกับแสงสว่างซึ่งตอนนั้นเองที่เซนัวจะเอ่ยชื่อจริงของเขากระทั่งเมื่อทำสำเร็จภาพตรงหน้าจะแปลเปลี่ยนเป็นฉากพายุหมุนที่เราจะต้องฝ่าคลื่นเข้าไปยังใจกลางพายุให้ได้ภายในจะปรากฏเป็นร่างของแซกเกียผู้หลงทางเขาไม่อาจหาทางกลับเข้าฝั่งวนเวียนอยู่ท่ามกลางทะเลที่ห่อหุ้มด้วยพายุเสียเช่นการตัดสินใจเพราะความขุ่นมัวในจิตใจของเขาเมื่อครั้งอดีตที่เป็นผลทำให้หัวหน้าเผ่าที่เคยมีบุญคุณต้องตายความรู้สึกผิดความโกรธและความสับสนคือต้นตอที่ทำให้เกิดยักษ์แห่งท้องทะเลสวาริซีทว่าตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือของเซนัวนะครับสวาริซีก็ค้นพบหนทางกลับสู่บ้านและคืนสภาพเป็นแซกเกียอีกครั้งยักษ์ตัวที่2ถูกกำราบและกลายสภาพเป็นหินไปในที่สุดจากนั้นเซนัวฟากริเมอร์ทอร์เกสเตอร์และก็แอสทริเดอร์ได้ออกเดินทางไปยังป้อมปราการของบิยอร์กโฮเวอร์ 2.0 แว่นกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แว่นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางออปตัสที่ใช้วัสดุนิตินอลวัสดุทางการแพทย์คุณภาพสูงนะครับโดยดีไซน์ยอดนิยมทว่าเป็นกรอบแว่นที่ทนทานกว่าใครเพื่อนการันตีความปลอดภัยและความแข็งแรงในราคาเพียง 2,490 บาทรวมเลนส์สั่งซื้อได้แล้วทั้งทางหน้าร้านและก็ Official Page ของออปตัสนะครับAdvice ครบเครื่องเรื่อง IT ก็ต้องที่นี่เท่านั้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและเกมมิ่งเกียร์มากมายที่มีสินค้าใหม่ๆราคาคุ้มค่าและยังสามารถใช้ส่วนลดพิเศษด้วยโค้ด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวทั้ง4เดินทางผ่านป่าเขาวงกตกระทั่งข้ามไปได้นะครับบอกแกวิกีนะช่วงเวลาที่เราไปถึงนั้นเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านหน้าป้อมประการจะมีคนที่ตกเป็นเครื่องสังเวยถูกเอามาผูกติดเอาไว้เซนัวจะขอให้เพื่อน2คนช่วยพาคนเหล่านั้นลงมาในขณะที่เธอกับทอร์เกสเธอจะเข้าไปเจรจากับพ่อปัญหาก็คือเขาไม่ยอมรับฟังความจริงจาก2ตัวเอกแถมยังจับเซนัวไปเป็นเครื่องสังเวยหญิงสาวช่วงชิงโอกาสหลบหนีจากการคุมตัวแล้วก็เปิดฉากต่อสู้กับศัตรูครับกระทั่งเธอถูกพ่อของทอร์เกสเธอจับตัวได้อีกครั้งวินาทีนั้นเองที่ฮิดเดนโฟกเผยความจริงให้เห็นว่าเดิมทีบอกาวิกีเคยมีผู้นำที่ทรงคุณธรรมมาก่อนคนคนนั้นปกครองและดูแลประชาชนของตนเองด้วยดีเสมอมาโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระเบิดของภูเขาไฟแอสยาผู้นำคนนี้คอยช่วยเหลือและก็นำทางให้ประชาชนของเขารอดพ้นวิกฤตมาได้กระทั่งเมื่อเหตุการณ์สงบลงความเจริญรุ่งเรืองกลับมาครับกลับกลายเป็นว่าประชาชนที่เคยเคารพไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาเหมือนเมื่อก่อน
อำนาจที่เคยมีก็เริ่มเสื่อมถอยความสำคัญก็ลดลงเรื่อยๆตอนนั้นเองที่ผู้นำคนนี้แปลเปลี่ยนเป็นทรราชเขาสุมไฟสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนโดยทั่วไปเชื่อว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวฤดูหนาวอันแสนโหดร้ายภูเขาไฟระเบิดหรือว่าพายุฝนนั้นล้วนเป็นฝีมือของพวกยักษ์ทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายจากยักษ์ได้ก็คือการสังเวยชีวิตมนุษย์แด่ยักษ์เหล่านี้กระบวนการตามล่ามนุษย์มาเป็นท่าจึงเริ่มต้นขึ้นครับความกลัวยักษ์แผ่ขยายออกไปจากภัยธรรมชาติกลายเป็นเรื่องราวประดมประราที่ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะความกลัวที่ฝังรากลึกในจิตใจแน่นอนว่าเมื่อทำแบบนั้นสำเร็จทรราชผู้นี้ก็ได้อำนาจที่เขาต้องการกลับคืนมาภาพทั้งหมดกลับคืนสู่สถานการณ์ปัจจุบันทอร์เกสเธอที่เลือกในเส้นทางขัดขวางอำนาจของพ่อส่งผลทำให้เขาถูกพ่อของตนเองลงมือปิดชีวิตก่อนตายเขาย้ำกับเซโนว่าถ้าเราฆ่าพ่อที่เป็นทรราชคนนั้นมันก็จะมีคนอื่นที่มารับช่วงต่อจากพ่อแต่ว่าเธอมาที่นี่เพื่อยุติกระบวนการสังเวยผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นจงทำในสิ่งที่แตกต่างจงฆ่ายักษ์และชื่อของพ่อของเขาก็คืออาริเฟียIs only fear. การต่อสู้จบลงด้วยชัยชนะของเซนัวครับเธอเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งการที่จะต้องตัดสินใจว่าจะจบชีวิตอลิเฟียแล้วขึ้นเป็นผู้นำแบบเดียวกับที่พ่อของเธอเคยทำหรือไม่แน่นอนว่ามันจะทำให้คนของเธอปลอดภัยเธอจะมีอำนาจมีทั้งคนรักและคนที่หวาดกลัวเธอหรือแม้แต่การฝังความเชื่อให้กับผู้ติดตามแต่ว่าอย่างก็ตามนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ทำให้เธอค้นพบว่าเธอมีทางอื่นให้เลือกเดินเสมอและคนที่เธอเคยช่วยเหลือจะคอยสนับสนุนและคอยอบอุ้มเธอไว้เพราะตอนนี้เซนัวไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเรื่องราวจะจบลงตรงนี้ครับพร้อมกับทิ้งปลายเปิดเอาไว้เกี่ยวกับตัวเลือกของเซนัวซึ่งนี่ก็คงจะเป็นเมสเซจที่ทีมสร้างต้องการจะสื่อนะครับว่าเราทุกคนมีทางให้เลือกเดินได้เสมอส่วนยักษ์ที่ปรากฏได้เห็นถ้าเอาตามความเข้าใจของผมนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มียักษ์แต่ทั้งหมดเป็นเพียงความกลัวที่เป็นรากเหง้าเป็นเชื้อไฟที่ก่อตัวให้เราเห็นภัยธรรมชาติเหล่านั้นมีต้นตอมาจากยักษ์ทีนี้พอเอาไปผสมปนเปกับสุขนาฏกรรมต่างๆของตัวละครในเรื่องยักษ์ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีที่มาที่ไปขึ้นมาแต่ว่าแท้จริงแล้วทั้งหมดที่เราเห็นกลับมีต้นตอมาจากอารมณ์ความรู้สึกและก็สภาพจิตใจที่เปราะบางของมนุษย์นั่นเองA story is not written. There is always a choice.